เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นประจำวันที่26สิงหาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้คิดว่าคงไม่ต่างไปจากหลายวันที่ผ่านมานะคะยังคงเผชิญแรงขายทำกำไรต่อเนื่องนะคะแนวโน้มเรามองผันผวนในกรอบจำกัดนะคะเพียงแต่ว่าเรามองว่าโอกาสการรีบาวน่าจะเริ่มมีมากขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยนี้ปิดในแดนลบต่อเนื่องกันเป็นวันที่6แล้วนะคะ6วันนี้รวมกันลงมา 68.51 จุดหรือประมาณ 6.26% นะคะเมื่อวานนี้ถือว่าลงไปค่อนข้างแรงมากนะคะลบไป21จุดเพราะฉะนั้นเรามองว่าโอกาสที่จะหนุนให้เห็นการรีบาวในระหว่างวันน่าจะมีมากขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยการรีบาวดังกล่าวยังไม่ได้ทำให้เรามองแนวโน้มขาลงเปลี่ยนแปลงไปนะคะในระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดัชนีได้หลุดระดับแนวรับสำคัญที่ 1,030 จุดไปเมื่อวานนี้ทำให้ภาพทางเทคนิคในระยะกลางก็เริ่มสั่นคลอนไปด้วยนะคะกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลงอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวสำคัญที่จำกัดการรีบาวในระหว่างทางที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางได้นะคะความผันผวนของตลาดในช่วงนี้น่าจะมีค่อนข้างมากระหว่างรอความชัดเจนของปัจจัยภายนอกนะคะก็คิดว่าตลาดไม่น่าที่จะหนีไปจากการเทรดในช่วง 2-3-4 วันที่ผ่านมานะคะปัจจัยหรือว่าแฟกเตอร์ต่างๆที่แวดล้อมเนี่ยถ้าเป็นมาจากข้างนอกดาวโจนส์เมื่อวานนี้ยังปิดร่วงลงไปนะคะ 170.89 จุดมาอยู่ที่ 11,149.82 จุดนะคะนักลงทุนก็ยังคงเฝ้าจับตาเรื่องของการแถลงการของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนวันนี้นะคะว่าจะมีการบ่งชี้ความชัดเจนเกี่ยวกับแผนหรือว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระลอกใหม่ของสหรัฐหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายในหน้าข่าวนะคะว่าจะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะคิดว่าน่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดในสัปดาห์หน้านะคะคือถ้าวันนี้เนี่ยประกาศเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเนี่ยก็อาจจะทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดหุ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับตลาดก็น่าจะยังคงอยู่ในแนวโน้มการซึมตัวลงต่อนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะเมื่อวานนี้ปิดขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์เนี่ยปิดบวกไป14เซนต์นะคะปิดที่ 85.3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะตัวนี้อาจจะมีความกังวลเรื่องของพายุเฮอริเคนไอรีนนะคะก็เข้ามาเป็นตัวผลักดันราคาน้ำมันนะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญแรงขายของนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อวานยังขายสุทธิต่อเนื่องนะคะแต่อาจจะอยู่ในปริมาณที่ชะลอลงเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้ขายสุทธิประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะก็ถ้ารวบรวมตัวเลขการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในช่วง 5-6 วันที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าขายไปร่วมประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้อาจจะชะลอเพื่อรอดูอัปเดตความคืบหน้าของปัจจัยนะคะสำหรับแรงขายของต่างชาติเป็นประเด็นหรือว่าปัจจัยที่นักลงทุนควรเชื่อติดตามหรือว่าเกาะกระแสให้มากนะคะเพราะว่า impact ในแต่ละครั้งของการขยับตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้เนี่ยการอ่อนตัวลงของตลาดเนี่ยคืออ่อนลงมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะคะระยะสั้นอาจจะมีดีแต่ว่าเราก็มองไม่ได้เปลี่ยนเทรนในระยะสั้นไปนะคะดีก็อาจจะยังไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะการซื้อเก็งกำไรเน้นในลักษณะของหุ้นรายตัวมากกว่านะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะสเต็กนะคะแล้วก็ซิงเกอร์เอาไว้ที่ปรับออกไปนะคะเป็นตัวที่คัดลอสออกไปเมื่อวานถือว่าลงมาแรงในระหว่างวันเยอะนะคะในส่วนของพอร์ตเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดเอาไว้นะคะว่าถ้าลงในระหว่างวันมากกว่า 5% คงต้องคัดลอสออกไปนะคะก็มีตัว TK KTB แล้วก็ตัว CPF นะคะที่ปรับเข้ามานะคะมีตัว KK นะคะในวันนี้แนะนำเก็งกำไร Fair Value อยู่ที่41บาทนะคะตัวนี้สินเชื่อในเดือนกรกฎาคมที่ประกาศออกมาของกลุ่มธนาคาร KK ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะเติบโตได้ค่อนข้างเด่นแล้วก็ตัวนี้ยังมีคาดการเรื่องของเงินปันผลระหว่างการนะคะอีก1บาทนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะ